ระเอกจ๊ะเอ๋ลิเกดังประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแม่ยกแฟนคลับอาลัยแน่นวัดทุกทิศทั่วไทยวันที่1สิงหาคม2567 17:27 น.พระเอกจ๊ะเอ๋ลิเกดังเจ้าของคณะลิเกจ๊ะเอ๋พระเอกลูกคนยากชื่อดังโคราชประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแม่ยกแฟนคลับอาลัยครั้งสุดท้ายแน่นวัดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่1สิงหาคม67ที่วัดหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสุพจน์แสนมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลในพิธีประชุมเพลิงนายรุ่งเกียรติวิทยาบำรุงอายุ58ปีพระเอกจ๊ะเอ๋เจ้าของคณะลิเกจ๊ะเอ๋พระเอกลูกคนยากชื่อดังเมืองโคราชประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้ามีศิลปินลิกหลากหลายบรรดาแม่ยกแฟนคลับและผู้ที่รู้จักมักคุ้นกับพระเอกจ๊ะเอ๋เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีการแสดงโขนหน้าเมนก่อนชาปนกิจส่วนกลางคืนมีการแสดงลิเกนายวิทยาหรือพระเอกจ๊ะเอ๋มีความฝันอยากเป็นตำรวจแต่ครอบครัวประกอบอาชีพศิลปินยายเล่นโขนและญาติพี่น้องเล่นลิเกจึงต้องทิ้งความฝันตัวเองหัดเล่นลิเกกับพ่อแม่ลุงป้าด้วยพรสวรรค์พรสวงประกอบกับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในพระพุทธศาสนายามว่างเดินสายทำบุญในงานต่างๆรวมทั้งกตัญญูรู้คุณบุพการีและผู้มีบุญคุณเป็นอานิสงส์ให้การไต่เต้าจากตัวประกอบขึ้นเป็นพระเอกลิเกอย่างรวดเร็วโดยเป็นขวัญใจผู้ชมทั้งในโคราชและต่างจังหวัดทั้งแม่ยกแฟนคลับคอยติดตามหลายร้อยคนเปิดวิกที่ไหนวิกแทบแตกต้องมีพวงมาลัยธนบัตรคล้องคอจำนวนมากนอกจากนี้เคยชนะการประกวดลิเกและแสดงสดออกรายการโทรทัศน์หลายครั้งทั้งนี้ด้วยสภาพร่างกายที่โรยราตามวัยพระเอกจ๊ะเอ๋แม้ไม่ได้แสดงเต็มเวลาแต่ขึ้นปรากฏตัวเป็นครั้งคราวและบริหารจัดการคณะลิเกพระเอกจ๊ะเอ๋ให้น้องไอ้กตัญญูลูกชายดำเนินงานแทนเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใช้ผ้าถิ่นโคราชในการแสดงจึงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายฟุตโนตความขัดแย้งในพลังประชารัฐบารมีของประวิตรวงษ์สุวรรณประเด็นร้อนวันที่2สิงหาคม2567 11:23 น.ปรากฏการณ์คิดถึงลุงป้อมอันนำเสนอเหมือนกับเป็นการบันสารและขานรับกับปรากฏการณ์คิดถึงลุงตู่ก่อคุณูปการในทางการเมืองได้อย่างลึกซึ้งแม้มิได้มาจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแม้มิได้มาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยตรงหากเป็นเสมือน FC และเครือข่ายในทางการเมืองกระนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้ก็สะท้อนและยืนยันให้เห็นในบทบาทและความหมายแห่งการดำรงอยู่ของพรรคพลังประชารัฐและของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าดำเนินไปอย่างไรนั่นก็คือยังมองและฝากความหวังไว้กับความสำเร็จและความรุ่งเรืองในยุคแห่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอยู่ขณะเดียวกันการแสดงออกอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างให้เป็นกระแสในทางการเมืองก็ทำให้สภาพความเป็นจริงภายในของแต่ละพรรคการเมืองมาอยู่ในความสนใจพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะยังนิ่งอยู่ในความสงบแต่พรรคพลังประชารัฐก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาแหลมคมยืนยันให้เห็นว่ากลุ่มใดกันแน่ที่ยึดกุมอำนาจทางการเมืองความน่าสนใจจากปฏิกิริยาภายในพรรคพลังประชารัฐแม้ว่าทุกฝ่ายจะอ้างชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นศูนย์กลางและวางอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพรักกระนั้นภายในความเชื่อมั่นภายในความเคารพรักและศรัทธานั้นก็มีเงื่อนไขอันดำเนินไปอย่างมีเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการแยกตัวออกต่างหากจากพรรคเพื่อไทยแม้จะอยู่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเอกลักษณ์ที่ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรรคเพื่อไทย
ภาพที่ปรากฏในหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างเดือนกรกฎาคมต่อสิงหาคมสะท้อนออกอย่างชัดเจนว่ามีการต่อสู้มีความขัดแย้งดำรงอยู่อย่างมิอาจปฏิเสธได้ภายในพรรคพลังประชารัฐเพียงแต่ส่วนหนึ่งพร้อมปฏิเสธบทบาทของพรรคเพื่อไทยแต่อีกส่วนหนึ่งยังยอมรับการนำของพรรคเพื่อไทยไม่เปลี่ยนแปลงคำถามอยู่ที่ว่าอำนาจอย่างแท้จริงอยู่ในมือของฝ่ายใดหากมองไปยังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหากมองไปยังรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าก็จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ยิ่งเมื่อมองไปยังนายสันติพร้อมพัฒน์ก็จะได้คำตอบสถานะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังคงสูงเด่นเป็นที่เคารพขณะเดียวกันก็มีอาจปฏิเสธบทบาทและความหมายของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าและนายสันติพร้อมพัฒน์ได้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจึงต้องฟังเสียงรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าและนายสันติพร้อมพัฒน์อย่างเป็นพิเศษแฟนแบดห่วงใยคิมวอนโฮหลังขออาเจียนระหว่างแข่งก่อนฉลุยเข้าชิงโอลิมปิกกีฬาวันที่2สิงหาคม2567 14:05 น.แฟนแบดมินตันแสดงความห่วงใยหลังเห็นคิมวอนโฮนักแบดมินตันคู่ผสมชาวเกาหลีใต้คู่มือ8ของโลกขออนุญาตผู้ตัดสินเพื่ออาเจียนระหว่างการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกคิมวอนโฮจับคู่กับจองนาอึนลงทำการแข่งขันในแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024โดยในรอบรองชนะเลิศของประเภทคู่ผสมพวกเขาต้องมาดวลกับเพื่อนร่วมชาติอย่างซอซึงแจกับแชยูจองที่ปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกอย่างไรก็ตามในการแข่งขันในเกมที่3นักแบดมินตันวัย25ปีได้ขออนุญาตอัมพายเรียกแพทย์ประจำสนามและขอถุงเพื่ออาเจียนท่ามกลางความห่วงใยของแฟนๆเนื่องจากเห็นว่าสีหน้าของเจ้าตัวไม่สู้ดีนักแต่สุดท้ายคิมวอนโฮและจองนาอึนสามารถเอาชนะคู่ผสมเพื่อนร่วมชาติไปได้2-1เกม21-1620-22 และ23-21 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันโอลิมปิกได้สำเร็จการันตีการมีเหรียญติดมือแน่นอนหลังการแข่งขันคิมวอนโฮให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์เรียกแพทย์สนามจนต้องอาเจียนออกมาผมรู้สึกคลื่นไส้และรู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียนบนคอร์ตผมเลยขออนุญาตจากผู้ตัดสินและไปอาเจียนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเคยทำอะไรแบบนี้และผมได้ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะแสดงออกมาในโอลิมปิกผมจำได้ว่าผมคิดเรื่องเกณฑ์ทหารหากผมคว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมแต่ผมก็แพ้ไปดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นและแค่ทำมันให้ดีที่สุดนอกจากนี้คิมวอนโฮยังกล่าวถึงความคาดหวังที่หลายคนมีต่อเขาเนื่องจากเขาเป็นทายาทของกิวยองอาอดีตนักแบดมินตันดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกมในประเภทคู่ผสมในปี1996ที่แอตแลนตาด้วยว่าตอนนี้ผมไม่ต้องถูกเรียกว่าเป็นลูกของกิวยองอาอีกแล้วแต่กลายเป็นแม่ที่จะถูกเรียกว่าแม่ของคิมวอนโฮแทนได้แม่ของผมบอกกับผมว่าการแข่งขันในโอลิมปิกเป็นสิ่งที่สวรรค์มอบให้และหากผมทำเต็มที่แล้วผมก็สามารถยอมรับทุกผลการแข่งขันได้สำหรับคิมวอนโฮและจองนาอึนจะเข้าไปชิงชนะเลิศในประเภทคู่ผสมโดยจะพบกับเจิ้งซือเว่ยและหวงหยาเฉียงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไป